สวัสดีครับวันนี้ผมมาชวนทำน้ำจิ้มสามรสครับผมกินกับสาหร่ายพวงองุ่นหรือว่าสาหร่ายทะเลนะครับผมเครื่องปรุงและส่วนผสมก็จะมีพริกขี้หนูกระเทียมน้ำตาลน้ำปลาหมูชูรสแล้วก็มะนาวครับก็จะมีสาหร่ายทะเลครับผมสาหร่ายพวงองุ่นครับใส่พริกขี้หนูไปเลยครับผมพริกป่นผสมนะครับผมแดงจินดาทำด้วยกระเทียมเลยครับครับจากนั้นก็ใส่น้ำตาลครับผมผมใช้น้ำตาลแป้นครับน้ำตาลตะหนุดครับผมด้วยผงชูรสเลยครับใครไม่กินไม่ต้องใส่ครับผมตามด้วยน้ำปลาครับแล้วก็น้ำมะนาวครับยิ่งเปรี้ยวยิ่งแซ่บครับเรามาชิมรสกันดูครับต้องปรุงเพิ่มครับผมต้องใส่น้ำปลาเพิ่มครับครับใส่น้ำปลาเพิ่มไปครับผมแล้วก็น้ำมะนาวครับชิมรสกันดูนะครับผ่านครับผมเดี๋ยวเราไปตักใส่ถ้วยพร้อมไปกินกับสาหร่ายพวงองุ่นหรือสาหร่ายทะเลครับผมได้แล้วครับน้ำจิ้มเดี๋ยวเราไปกินกับสาหร่ายทะเลครับผมครับมากินสาหร่ายทะเลราดน้ำจิ้มสามรสครับผมมากินด้วยกันครับขอบคุณที่รับชมครับช่วยกดให้กำลังใจกดติดตามกดแชร์ด้วยครับผมขอบคุณครับ